โลก d ิจิตอลทวินจะเป็นเพลก u า d ของ AI เข้าไปเรียนรู้ว่าตึกที่เราจะสร้างโมเดลเป็นแบบนี้มันฟังดูเหมือนไซไฟแต่จริงมันมีล้โรงแรมนี่เป็นโรงแรมรักโลกใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีคุณเข้ามาในห้องคุณสามารถคอนโทรลระบบต่างๆได้พลังงานลดลงขายห้องได้แพงขึ้นครับเพราะโรงแรมเราเป็น Green and Sustain and Smart เฮ้ยจริงๆเริ่มจากการติดตั้งโซล่าแต่เรายังเป็นคนอ้วนกินคลีนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ เพราะเราต้องเป็นคนพร้อมกันมันไม่มีใครที่ไม่ต้องการลดการใช้พลังงานแต่ว่าคำถามคือ how สวัสดีครับ Channel Factory Choice ครับแล้วตอนนี้คุณอยู่ในรายการทีระเรื่องครับเราจะมาพูดคุยในทุกเรื่องที่เราไม่รู้นะครับและในวันนี้ครับผมอยากจะชวนทุกท่านคุยเรื่องของ AI ครับแต่ไม่ใช่ Generative AI แบบที่เราคุ้นเคยหรือเห็นเป็นที่นิยมทั่วไปนะครับ วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ t e คส Startup แห่งหนึ่งครับ Autotech Global ครับเป็นบริษัทของคนไทยที่ประสบความสำเร็จในการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับ IoT แล้วก็เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานครับและวันนี้ผมก็อยู่กับ CEO และ Co-Founder ครับดรวรดมคำแผ่นชัยหรือว่าดออรอาร์มครับสวัสดีครับดออรอาร์มครับสวัสดีครับถ้างั้นเรามาย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของ a u t o t e c h g l o b a l กันหน่อยนะครับดรอาร์มครับ,รบ,รบว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยเรามองเห็นอะไรในเพนพอยต์ของธุรกิจแล้วทำไมถึงเลือกโซลูชันแบบที่ a u t o t e c h เป็นในทุกวันนี้ครับจริงแล้วเพนพอยต์ครับผมผมคิดว่าอ,อ,อย่างเบื้องหลังผมฮะก็ก็เรียนจบวิศวะไฟฟ้ามาอะไรเงี <ừ> ้ย<ๆ>ทำงานก็ไปเรียนต่อพลังงานไปเรียนต่อพวกคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งอะไรเงี้ยทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าอะไรเงี้ยอุติตี้อะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าจริงๆผมว่าอ,อ,อย่างคนใช้ไฟฮะ มันไม่มีใครที่ไม่ต้องการลดการใช้พลังงานอ่าน,นี้แน่นอนใช่ไหมฮะแต่ว่าคําถามคือ how เท่านั้นเองใช่ไหมฮะเขาต้องหาทุกวิธีแล้วว่าถึงไม่มีโลกร้อนถึงไม่มีอะไรก็ตามค่าใช้จ่ายบัดเจ็ตทุกคนก็อยากลดคอร์สอยแล้วทุกคนอยากจะ เอฟฟิเชนต์ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสร้างการแข่งขันได้เพราะฉะนั้นผมว่าเพนนี้มันมันมาก่อนใช่ไหมทีนี้พอพอเริ่มมีกระแสว่าเฮ้ยเราต้องลดคาร์บอนฟุตปรินนะเราต้องคอมพลาย์กับมาตรฐานใช่ไหมฮอย่างอของอาคารเองของโรงงานเองของโรงแรมเองท,ที่ที่พยายามจะทำเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องต้องลดการใช้พลังงานต้องต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังไม่พอต้องแข่งขัน ในตลาดได้ถ้าเราส่งของไปส่งเหล็กไปส่งวัสดุไปเข้ายุโรปไปอเมริกาคาร์บอนฟุตพิ้นของ Product ์เราสูงแล้วก็สู้เขาไม่ได้อ,อะไรเงรรี้ยฮะเพราะฉะนั้นผมเรียกว่า Force ทุกอย่างมันมาแต่สุดท้ายมันจบที่ว่า How ให้ตอน <How to S 1> จุด <use. S 1> เริ่มต้นนี่กี่ปีมาแล้วครับจุดเริ่มต้นของอัลจเเตทโกลบอลเนี่ยเราเราทำบริษัทมาแล้วหปีฮะหปีครับหปี เริ่มตั้งแต่ปี2019ครับช่วงก่อนโควิดนิดหนึ่งครับช่วยโรงแรมประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็2020ปุ๊บทุกโรงแรมก็ประหยัดพลังงานโดยปริยายเพราะว่าเพราะว่าโควิดว่าปิดหมดเลยครับครับทีนี้ถ้าพูดถึงตัวโซลูชันนะครับเวลาธุรกิจต่างๆเขาอยากจะประหยัดพลังงานเนี่ยจริงๆมันก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นเอาที่ฮิตๆเลยโซลาร์เซล ใช้พลังงานทดแทนรหรือว่าไปใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันลดการใช้พลังงานทีนี้หลักการของโซลูชันของ Autotech เนี่ยเราเข้าไปทำเรื่องอะไระครับ หลักๆใช่ไหมฮะเวลาเราพูดกันถึงการการลดการใช้พลังงานใช่ไหมค,ครับเราก็ไปขายลูกค้าหลายๆกลุ่มนะครับกลุ่มอา,อาคารโรงแรมโรงพยาบาลโรงงานอะไรพวกเนี้ยนะฮะสิ่งทีเ่เราจะได้ยินเสมอก็คือคนก็จะบอกว่าโอเคเรามีเป้าการลดการใช้พลังงานสิ่งที่เราจะทําคือติดโซล่า<ช>เปลี่ยนหลอด LED อหรือเปลี่ยนหลอดนะใช่ไหมทีเนี้ยตรงเนี้ยผมคิดว่าพอฟังตัวนี้ปุ๊บเราเราเรียกว่า แป,แปลกนิดน,นึงมันฟังดูแปลก,ปลกนิดหนึ่งเพราะว่าการลดการใช้พลังงานการติดโซลา่าเนื้อพลังงานที่ใช้กิโลวัตต์อวท,ที่ใช้เนี่ยมันยังเท่าเดิมผมไปขายงานเนี่ยผมพยายามจะพูดว่าคุณคือคนอ้วนที่กินคลีนแต่คุณจะกินเท่าเดิม<อ>คุณยังกินอาหารเท่าเดิมแต่คุณแค่แทนที่คุณจะกินอาหารเผ็ดเมันมันอะไรเงี้ยคุณก็กินสลัดแต่คุณยังกินกิโลกรัมเท่าเดิมมันคือคนอ้วนกินคลีนผมเลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์เวลาที่ถูกต้องะฮะ หนึ่งเนี่ยการที่เราจะโอเคเราจะทุก property ทุกโรงงานก็ตามมีเป้าแหละเราจะไป2050 n น t zero เนโลอาชีพไม่อาชีพเราประกาศด้วยก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะ,จ,ะจะพยายามพาเขาพาเขาไปก็คือว่าเฮ้ยจริงจรเริ่มจากการติดตั้งโซล่าแต่เรายังเป็นคนอ้วนกินคลีนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนผอมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลีนก่อนดังนั้นควรจะเริ่มจากการที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องลดการใช้พลังงาน เราต้อง Energy Efficient ก่อนพอเรา Efficient ปุ๊บเราเป็นคนที่ l ลีนจากนั้นเนี่ยเรา l ลีนแต่เรายังกินอยู่อ่าเรายังกินอาหารทั่วไปอยู่ทีนี้นเราจะกินออแกนิกทั้งหมดนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ l ลีนปุ๊บค่อยไปคลีนจากโซล่าแล้วค่อยไปคลีนจากร e เนียเบิใช่เพราะนี่เราก็จะไอโซล่าหรืออะไรที่ผลิตมาเนี่ยมันจะมาใช้ในมาจ่ายให้การใช้พลังงานที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆ มันจะไม่มันจะไม่แบบเอ้ยมาจ่ายคนอ้วนใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคลีนปุ๊บสเต็ปสก็คือเราต้องอเราก็จะออฟเซ็ตเพราะเราก็จะออฟเซ็ตน้อยมากเพราะเราลีนแล้วเราคลีนแล้วแล้วเราก็มาออฟเซ็ตเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักการที่ถูกต้องว่าเฮ้ยเราจะโกนเอทซีโร่เนี่ยเราควรจะลีนคลีนแอนค่อยออฟเซ็ตใช่ไหมฮะเพราะเนี่ยเราพยายามจะลากเขาครับมามาตรงนี้แล้วเราก็เริ่มเรียกว่าเปลี่ยนไมเซ็ตผู้ประกอบการหลายๆ,ๆ นะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาเริ่มต้นด้วยโซลา่าปีหน้าจะถามว่าทำอะไรดี hmm. เพราะว่าโซลา่าเข้าใจง่ายติดปุ๊บก,การใช้ไฟเหมือนจะลดแต่งจริงเท่าเดิม hmm. สิ่งที่ลดคือบินกันในฟ้า hmm. แต่สิ่งที่จ่ายลืมคิดไปไฟฟรีจากแดดมันไม่ฟรีจริง hmm. เพราะคุณจ่ายโซลา่าไปแล้วไงค,คุณต้องเอาหน่วยตรงนี้มาหารด้วยใช่ไหมเพราะาเรียกว่าปรับไมเซ็ตของลูกค้าแล้วก็เอดูเคดว่าโอเคการที่คุณจะลีนมันมัน ใช่มันยากมันคืองานใต้หลังคาใต้หลังคาเนี่ยมันมีเครื่องจักรมันมีอุปกรณ์มันมีชิลเลอร์มันมีปั๊มมันมีอยเลอร์มีเฟอร์นัสเพราะ,ะทุกอย่างเนี่ยมันดูยากแต่ว่าสิ่งความพยายามต้องลีนแล้วค่อยคลีนครับครับ,รบ,รบอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรานําเสนอให้ลูกคา้าผมชอบจังเลยเหมือนคนอ้วนที่กินคลีนครับจริงกินคลีนไม่ผิด <clean S 1> แต่ต้ <clean S 1> องเปลี่ยนนิสัยด้วยเปลี่ยน<ช>พฤติกรรมรรทีนี้ถ้าพูดถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยในอาคารโรงแรมโรงงานต่างๆเนี่ย ในแง่พฤติกรรมก็อาจจะบอกว่าอาปิดเมื่อไม่ใช้ใช้ให้ประหยัดแล้วผู้ประกอบการบางรายก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเจอทางตานน่ะตล้วมันจะเปลี่ยนนิสัยยังไงได้อีกรจริงๆเนี่ยอะไรคือช่องโหว่หรือเรียกว่าช่องว่างที่เราเห็นว่าเฮ้ย คุณยังลีนได้มากกว่านี้มันอยู่ตรงไหนครับโอเคครับ,รบวันนี้เราพูดถึงเราคือยุคของข้อมูลใช่ไหมครับ,รบเพราะเนี่ยจริงๆอย่างแมชชีนในอาคารในโรงแรมในโรงงานก็ตามทุกแมชชีนนะเหมือนทุกมอเตอร์เนี่ยมันก็จะมะีเรียกว่ามีม,มีเคอร์บมีเส้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเพราะอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์เนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลมันมาใช้ใช่ไหมครับ,รบหอุปกรณ์เนี่ยจะควบคุมมอเตอร์ให้ประหยัดพลังงาน เรียกว่าก็ยากแหละแต่พอเรามีหลายเครื่องจกักรใช่ไหมอย่างออโตเทคทำทำชิลเลอร์แพลนให้กับ,บอาคารใหญ่ๆอญ่มิกยูสอะไรพวกนี้ครับหรือว่าโรงงานเองก็ตามเนี่ยเราจะทําให้อุปกรณ์ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยังไงใช่ไหมฮะทำไงให้มันเอา da t a มาใช้ยังไงใช่ไหมฮะหรือวันนี้เรามี AI และจะเอา AI เนี่ยมาช่วยทําให้มันอุปกรณ์ทุกอย่างมันทํางานร่วมกันและขับแบบอัตโนมัติยังไงให้ประหยัดพลังงานผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเวลาเราขายเนี่ยเราจะ คอมเพล์กับรถยนต์รถยนต์เนี่ยเราอยากขึ้นไปนั่งแล้วถ้าดีที่สุดคือให้มันขับไปเองไปถึงจาก A ไป B ใช้เวลาน้อยที่สุดและประหยัดน้ํามันหรือประหยัดแบตเตอรี่ที่สุดใช่ไหมฮะทีเนี้ยถ้าเราขับเองฮะมนุษย์ขับเองอ่าเรียกว่ามันอยู่พฤติกรรมการขับของเราละเราจะขับยังไงจะขับประหยัดหรือไม่ประหยัดเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมเพราะนี่บางทีเราจะสู้กับเซลล์เดวิ้งคาร์ไม่ได้ที่มันมีข้อมูลทุกอย่าง มันมีฟอร์แคสตเลยเดี๋ยวจะขึ้นเขา hmm. อ่าเดี๋ยวจะขึ้นเขาเดี๋ยวต้องเซฟแบตไว้เดี๋ยวใช้แบตบนเขาเล่งสปีดประมาณนี้ดาวฮิลจะยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันฮะเท่ายีการขับเนี่ยผมว่าถ้าเราดูรถยนต์เราเห็นตั้งแต่สมัยที่เราขับเองเราจากนั้นก็พัฒนามาเป็นระบบที่คูสคอนโทรลครับแต่ถ้าไม่เบรกเนี่ยมันชนใช่ไหมฮะแล้วมันก็เก่งขึ้นจนเป็นคูสคอนโทรลสต็อปแอนด์โก ช่ไหมฮะมันเห็นรถคันหน้าแล้วมันสต็อปแล้วมันก็โกได้ถ้ารถคันหน้าวิ่งจนเราเห็นเซลได้วิ่งครับอย่างอย่างเทสลาที่แซงได้เทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักรในอาคารในโรงงานในโรงพยาบาลเลยก็คล้ายๆกันนะครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีรีโมทวิเศษ1นึรีโมทช่างคุณดูนะไม่มีคนเดินไปปิดเดินไปปรับในตึกใหญ่ๆในอาคารโรงงานใหญ่ๆคนจะทำได้ไหมช่างคนนั้นต้องขยันมากเลย Hmm. ขยันไปไล่ดูตอนนี้เป็นยังไงไม่มีคนโปรเซสในโรงงานเป็นยังไงโหลดต้องเท่าไหร่ข้อมูลต้องเอามา a อนาลซ์มาพอตกราฟเยอะมากซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยากเพราะฉะนั้นถ้าวงการรถยนต์ไปละชนะจาก d ิจิทัลไลซเป็น AI Autonomous Car ฝั่งของ Property ก็เหมือนกันนะฝั่งของ Property เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่ทุกแมชช i n e m a n u a นเมื่อก่อนกดหน้าตู้ครับ ก็มาในยุคข,ของ d ิจิ t a ลไลซข้อมูลรวมศูนย์ทั้งหมดมี Data Data เสร็จปุ๊บก็อาจจะดูเรียลไทมแล้วก็มายุคข,ของ Big Data เอาข้อมูลมาใส่ฐา,านข้อมูลแล้วก็ Analyze ให้เห็น Insight แล้วก็ไปสู่ยุคข,ของ Auto ตน m มั s ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ a u t o t e ท h ทำครับเรากา็เหมือนลากอ่า p r r t y r t y ตต่างๆพวกเนี้ยเอาข้อมูลต่างๆมามาใช้ร่วมกัน ดูบดู p o r m o r m ม n c e เอามาทำ Optimization เอามาทำ Autonomous Control ต่างๆแล้วเนี้ฮะเพื่อเพื่อให้เครื่องจักรมาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใช่เพราะว่าถ้าเราดูพวกอาคารโรงแรมอะไรเงี้ยเออเราเราต้องการควบคุมให้เอ้คนอยู่สบายแต่ประหยัดใช่ไหมไม่ไม่เส้นเปลืองหรือว่าโรงงานก็จะเอาอะระบบพวกนี้ไปจ่าย Process ไปทำ Process ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเอาต้องเอาข้อมูลเอา AI มาใช้ก็คือจริงๆเนี่ยมันมีแหละนะครับวิธีที่จะ ยังประหยัดพลังงานได้แต่ที่ไม่เคยมีใครทําคือไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ต้อง<ช>ไปรตรวจไปละเอียดนะกว่าจะมา Analy า<ช>์กับ,บไปเปิดปิดลดเพิ่มมันเลยดูเหมือนเป็นไปนไม่ได้แต่<ช>วันนี้ก็คือถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันเริ่มเป็นไปได้ใทีนี้มาถึงในตัวหัวใจนะครับของโซลูชันของ Autotech ที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในยเรื่องการจัดการพลังง,งานเหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเข้ามาช่วยเติมตรงไหนหรือมันเข้ามา พลายขีดจำกัดยังไงครับเพราะว่าไม่ว่าจะในโรงแรมหรือในโรงงานเนี่ยพลังงานมันเป็นสิงที่เราจะเป็นต้องใช้ถ้าโรงแรมก็ความพึงพอใจนะของแขกของเกสถ้าเป็นอาคารพาณิชย์หรือโรงงานเนี่ยอันนี้มันเป็นของจําเป็นและอยู่ดีไปเปิดปิดไปลดอะไรโดยใช่เหตุเนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กตรงนี้เทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างครับครับ ก็จริงๆอาจจะอาจจะเริ่มจากตัวที่เป็นไอโอทีะนะครับพอ,อเราไม่มี IoT นะฮะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเราเราตาบอดหมดเลยใช่เราบลายหมดเลยบางบางอาคารเนี่ยหรือว่าบางโรงแรมเนี่ยเป็นเป็นโรงแรมเก่าๆอะไรเงี้ยใช่ก็จะสมมติผมยกตัวอย่างโรงแรมสูงๆเป็นตึกใหญ่ๆอาจจะมีเชื้อระแเพนจ่ายน้ําเย็นเข้าไปในห้องใช่ไหมฮะการที่บลายเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนช่วงช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดเนี่ยโรงแรมจะต้องเปิดแอร์ทิ้ง เพื่อดึงความชื้นออกมามเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดแอร์ฮะขึ้นราราขึ้นแน่นอนอเอชื้อรามาทุกอย่างมาเพราะโรงแรมถามว่าโรงแรมจะต้องเปิดแอร์เยอะแค่ไหนจะต้องเปิดแอร์นานเท่าไหร่จะต้องใช้ไฟเท่าไหร่เราไม่มีเซนเซอร์เราเหมือนคนตาบอดที่คิดว่าโอเคเปิดแอร์ดึงความชื้นเปิดไปสักพักทั้งครึ่งวันหรือวันหนึ่งเดี๋ยวค่อยป,ปิดความชื้นคงจะลดมั้ง แต่เราคือคนตาบอดที่ไม่รู้ exactly ผมเพิ่งไปโรงแรมที่ทางภาคใต้มาที่เกาะใช่ไหมเขาบอกว่าเราต้องเปิดแอร์อย่างน้อยยี่2 6องศาตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะเราคือ5้าดาวสิ่งที่เรากลัวคือความชื้นคําถามผมคือจากการที่เราทําตรงนั้นเนี่ยละค่าไฟเราอาจจะขึ้นมาหลายล้านบาทเอ้ยถ้าเรามีเซ็นเซอร์เรามีตาเรามี IOT เราไม่จําเป็นต้อง เปิดแอร์ทิ้งไว้ตลอดปีก็ได้ครับถูกไหมฮะเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยโอเคห้องไหนที่มีเรียกว่าติดทะเลมีไอ,เ,อเกลือเข้ามาเยอะมีความชื้นเข้ามาเยอะเฮ้ยเราห้องนั้นเป็นพิเศษ,ษ,ษเอาง่ายๆการที่เราเปิดไดร์โหมดดึงความชื้นได้ดีกว่าครอ่าคูลโหมดใช่ไหมฮะแต่ถามว่ามีใครสักกี่คนหรือมีช่างสักกี่คนที่ไล่ปรับไดร์โหมดของโรงแรมทุกห้องเพื่อดึงความชื้นออกไปถ้าเป็นสปีทยหรือเวลบีใช่ไหมฮะอ่อาจจะไม่มี แต่ถ้ามีเซนเซอร์ระบบพวกนี้มันสามารถทํางานอัตโนมัติใช่ไหมมันสามารถที่จะแบบเฮ้ยโอเคความชื้น100ห้องความชื้นสูงโอเคเราโฟกัสที่ห้องความชื้นสูงใช้พลังงานเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นแค่นี้เราก็จะเห็นว่าเออ IoT มันมีประโยชน์ใช่ไหมไอมันเรียกว่ามันให้ Data เรารมันช่วยเราวางแผนได้ใช่ไหมกลับมาที่โรงแรมใหญ่ๆอย่างชินเลอร์เนี่ยพอเรามีข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะเปิดตัวไหน เราควรจะแมทชิ่งคู่ไหนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลนะครับผมเคยไปบางบางโรงแรมช่างทุกคนจะมีคู่มือเป็นคมภีนะครับจดไว้ในคู่มือแล้วบอกว่าวันจันทร์ทำแบบนี้วันอังคารทำแบบนี้วันพุธทำแบบนี้เสาร์อาทิตย์ทำแบบนี้คําถามคือถ้าเราทําตามนั้นเนี่ยแต่ละคนมีสูตรของแต่ละคนเนี่ยมันจะช่วยลดพลังงานได้ได้จริงหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ไม่ช่วยเลยแต่ถ้าเรามีข้อมูล นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะเปิดอุปกรณ์เซตไหนคู่กับเซตไหนถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้ฮะมันมันช่วยมันช่วยเราได้ข่อนั่งเยอะมันเหมือนถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงอยากให้รถเราขับได้เองเหมือนกันมันก็มันก็คือการเทคนิคการควบคุมแมชชีนเหมือนกันเพื่อที่ว่าเฮ้ยถ้าเรามี AI แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปนั่งแก้รูในตอนแรกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหลายๆตึกนะครับพอพอ,อรูที่เซรไว้เนี่ย คนที่รันตึกจริงๆคนที่รันฟอร์ซิที้พวกนี้จริงๆเนี่ยเป็นเป็นทีมช่างเป็นโอเปอเรเตอร์ถามว่าเขาสามารถแก้รูได้ไหมบางทีเขาอาจจะแก้รูตรงนั้นไม่ได้หรือออปติมิส์ไม่ได้เพราะมันคือสมการ,ารคณิตศาสตร์แต่ถ้าเราใส่ AI เข้าไปเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้มันสามารถที่จะอัดเดปไปกับพฤติกรรมของอาคารได้อย่างวันนี้เที่ยวยีมันมามันมาไกลมากเอาโต้เทคถึงขั้นที่ว่าถ้าพี่ถ้าพี่ทีละมองเนี่ยซอฟต์แวร์ควบคุมอาคารควบคุมตึก ควบคุมโรงงานมันจะเป็นหน้าจอแล้วมันจะมีเครื่องจักรับก็จะเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยโอเคอุปกรณ์ไหนทํางานอยู่คนที่ดูเข้าใจคือช่างที่ถูกเทรนมาหรือวิศวกรที่ออกแบบให้วันนี้เราคิดว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกราฟิกตรงนั้นเนี่ยให้เป็นคนที่คุยกับเราได้ด้วย j t ทีพเ i เพราะคนคนนี้ก็คือ Expert ที่ถูกเอา AI เอาข้อมูลมาสอนเนี่ยแล้วคุยกัน นะครับคุยกันว่าเอ้ยวันนี้พันเป็นยังไงบ้างประสิทิภาพไม่ดีช่วงไหนขอรายงานสรุปหน่อยวันนี้ผมคิดว่า AI มันมาถึงมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปกับมันได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะ Adapt AI อยังไงนะครับแต่งานฝั่งโรงงานงานฝั่งอาคารเนี่ยผมว่า PropTech เนี่ยจุดที่น่าสนใจคือเรามีเ,เราเรียกมันว่า Streaming Data IoT ผลิต Data ทุกวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา data ทุกวินาทีเนี่ยมาสอน AI เนี่ย มันก็จะเก่งแล้วเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า continuous improvement นะครับเหมือนเรียนรู้ไปกัลมนตลอด ถ้าพูดถึงเรื่อง AI ะรผมอาจจะย้อนกลับไปว่าตอนนี้ฮะอย่างเวลาพอเรามี IoT เรามี data ใช่ไหมฮะอย่างตอนนี้มันก็จะเริ่มมีมาตรฐานมาแล้วม,มาตรฐานเรียกว่า wise score กับ smart score คือคือคตัว w i s c o r e เนี่ยมันจะดูว่า internet connectivity เป็นยังไง smart score คือความ smart ของแต่ละ property นั้นเป็นยังไงรเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีเรื่องของเรียกว่า data a n t o l o g y data ontology หมายว่าเมื่อก่อนนะฮะถ้าเวลาเราซื้อระบบเนี่ยมันจะเป็นระบบแยกเลยเช่น lighting control ก็เลตติ n งคอนโทรลมีคอมพิวเตอร์เซตหนึ่งคุมเลต t ิ n งอย่างเดียวเราซื้อชิลเลอร์แพนก็จะเป็นระบบที่คุมชิลเลอร์แพนอย่างเดียวเราซื้อกล้องวงจรปิดก็จะเป็นระบบที่คุมกล้องวงจรปิดอย่างเดียวหรือว่าซื้อลิฟต์ลิฟต์ก็อนหนึ่งหรือแอ c e เซสคอนโทรลเพราะนั้นก็จะในในอาคารหรือในฟอซิลิตี้ใดๆหรือโรงงานก็ตามเราก็จะมีคอมเซิร์เวอร์เยอะมากเลยใช่ครับทีนี้พอคอมพิวเตอร์เยอะมากเนี่ยแล้วมันไม่คุยกันคําถามคือสมมติผมเอาตัวอย่างง่ายๆเลย โซล่ากับ EV ีชาร์จเจอร์ไม่คุยกันเราอยากให้รถเราใช้ไฟจากแดดใช่แต่โซล่าอินเวอร์เตอร์และ EV ีชาร์จเจอร์ไม่คุยกันทําได้ไหมฮะทไไําไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้อุปกรณ์ทุกอย่างมันมันต้องคุยกันนั่นหมายความว่าเราถ้าเราทําให้อุปกรณ์มันทั้งหมดมันคุยกันได้ระบบทั้งหมดมันคุยกันได้เราอยากลดการใช้พลังงานเราอยากใช้พลังงานสีเขียวเราจะไม่ชาร์จรถตอนไม่มีแดดแดดจะมาบ่าย <c oughs> <c oughs> ตอนเช้า <c oughs> ดีเลย์ก่อน ค่อยรอชาร์จบายตอนแดดมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาต้ของอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยต่อไปมันจะอินทิเกรตเข้าด้วยกันเฮ้ย <c oughs> เรามีกล้องเรารู้เลยว่าในแต่ละสเปซใช่ไหมฮเนี่ยโรงแรมของเราในโรงงานของเราหรือในในห้างคนอยู่ตรงไหนเยอะคนอยู่ตรงไหนน้อยครับ <c oughs> เราสามารถทำ precision cooling ได้เราสามารถที่จะเฮ้ยเลือกก็ได้ว่าให้ thermal comfort ในโซนไหนเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพื่อลดการใช้น้ำเย็นลง <c oughs> พอลดการใช้น้ำเย็นลงก็ลด พลังงานที่ต้องใช้กับชิลเลอร์แพนกับตึกลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น AI เนี่ยมันต้องเราเราต้องการให้มันเรียนรู้ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ให้มันเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก Data อื่นๆด้วยโหดวดร์อาร์มครับฟังถึงตรงนี้ผมรู้สึกสนุกตามไปด้วยแล้วมันก็เกิดคําถามในของ AI ที่เราอ,อมาใช้ครับว่าแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่มันจะ forecast แล้วไม่แม่นนะครับหรือสิ่งที่ต้องให้มัน ไม่ว่าจะเป็น input ข้อมูลรวมไปถึงไป็นการวัดข้อมูลนะจากหน้างานจริงกลับมาเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่เมื่อกี้เราอาจจะให้ข้อมูลไม่เพียงพอแล้วเราจะทำไงเพราะว่าสิ่งที่เราเอาไปใช้จริงอ่ะมันเป็นธุรกิจจริงๆครับอถ้ามันผิดพลาดนี่บางคนโอ้โหพลาดไปแค่วันหนึ่งหรือครึ่งวันนี่บางทีความเสียหายมันอาจจะไม่ใช่น้อยเลยนะครับครับ ก็จริงแล้วเนี่ยผมมองว่าก่อนที่เราจะอัตโมัระบบทั้งหมดนะครับ,รบอโอเคหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการเรียกว่าคอนเฟิร์มกันด้าน e n g i n e e r ยริก่อนผมว่าพูดเสมอเลย AI มันไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลักการในเชิงวิศวกรรมต่างๆเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องมันจะมาเป็น AI Data อะมันอาจจะไม่ make sense อะไรเงี้ยเพราะเนี่ยเราก็ต้องมีการ cross check ก่อนว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเนี่ย ติดตั้งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เซนเซอร์ทุกอย่างครบนะครับแล้วก็หลักการทางวิศวกรรมถูกต้องไหมแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปอัต o นมตเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้อง analyze ก่อนเราต้องมองเห็นภาพก่อนผมว่าผมว่าจากการที่เรา operate มชชีนต่างๆและอย่างงานตึกงานาคารอะไรพวกนี้ฮะก็ <S <S เราต้อง analyze <S 2> <S 2> เพื่อให้เห็น insight ก่อนเพราะฉะนั้นผมมองว่า insight สำคัญมาก insight วันนี้เกิดอะไรเอ้เรา f e e ไปในห้าง โอ้คนในห้างหนาวมากเลยทุกคนบ่นว่าต้องเอาผ้าห่มห่มอะไรเงี้ยเฮ้ยเห็นละเห็นอินไซต์ละอ่ามาชีนก็โอเปเรตอ่าโฟล์เกินโอเวอร์โฟล์อะไรก็ว่าไ,ไปเห็นอินไซต์ปุ๊บเห็นช่องว่างใช่ไหมทีนี้ก็เราก็ไปต่อว่าพอ a อน l y z ไลซ์ได้อินไซต์สิ่งสำคัญที่อ่าโอนเนอร์จะต้องการคือเราแนะนำได้ไหมใช่เราจะเรียกโหมดนี้ว่าโคพ i l o t ยังไงครับอ่โคพไพลอตไหมเขาว่าไงฮะโคพไพลอตไหมเขาว่าเฮ้ยเราอนนไลซ์ละเราก็อาจจะทําเหมือนอัลกอริทึมขึ้นมาเราบอกว่าโคไพลอตเนี่ยมันเหมือนซีเนียเอนจิเนียร์คนหนึ่งที่เห็นข้อมูลแล้วบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยส่งน้ําเย็นไปอ่น้ําเย็นไป45องศากลับมาเนี่ยปกติมันควรเป็น55 F แต่มันส่ง45กลับมา50แสดงว่า low delta โลเดลต้าทีอ่าโลโลเดลต้าทีลดสปีดลดรอบของ VSD ได้ ลดรอบผมวีอสดีไเฮ้ยเราจ่ายน้ำเย็นเบาลงเพื่อจะได้ทางดิฟออกไปเป็น45 55อะไรเงี้ยระบบตรวจจับออโต้แล้วเล็กคอมเมนต์เราเรียกมันว่าโคพายลอตเพราะฉะน Co ั้นโคพายลอตเนี่ยก็จะช่วยว่าเฮ้ยโอเปอเรเตอร์เนี่ยบางทีข้อมูลมันเยอะอ่าใช่ไหมฮะตึกต่างๆเนี่ยหรือเฟอร์ซี่ต่างๆเราอยากรีคูดคนเก่งครับอย่างตึกในบ้านเราหรือโรงงานในบ้านเราเนี่ยเป็นแสนนะเราอยากรีคูดคนเก่งมาช่วยเรารันแมชชีนเพื่อประหยัดพลังงาน แต่ประโยคนี่มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งรีคูดคนเก่งจากไหนแล้วคำถามโตัวโต๊ะคนเก่งออกมาจากไหนที่จะมาโอเปอเรตมชชีนเราให้เอฟฟิเชนต์ดังนั้นเราก็ใส่โหมดโค้ดไฮรอตเข้าไปเราบอกว่าเฮ้ย mm hmm. แทนที่เราจะต้องรีคูดวิศวกรที่เก่งมากๆเราสร้างซอฟต์แวร์ที่ดึงข้อมูล IoT มาแอนา y ลไซ์แล้วให้วิศวกรอ่าคนเนี้ยที่เป็นดีตอลคนเนี้ยเก่งแล้วเป็นโค้ดไ o t อตที่เป็นเหมือนไพกระซิ ip, บอกพอเรา อ่าเรียกว่าโค้พายลอตเราเนี่ยอ่าในโหมดโค้พายลอตเนี่ยเวิร์กแล้วอ่าโอเคเราให้เลืคอมเมนต์เราให้สักเจชั่นเราให้อนาลิซ like, ์เราให้ insight. อินไซต์อ่าโอเนอร์ก็จะรู้สึกมั่นใจละโอเปอเรเตอร์ก็รู้สึกมั่นใจแล้วว่าถ้าปล่อยให้ระบบเนี้ยมันรันออโต้ตัวบอทตัวเนี้ยตัว AI ตัวเนี้ยเข้าใจเข้าใจฟิสิลิตี้เราเข้าใจแพลนเราเราก็ไปต่อยอดถึงออโตเมทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสเต็ปของการออโตเมท เพราะฉะนั้นอัตโนมัติวันแรก AI ไม่ใช่พระเจ้า AI ต้องเรียนรู้ก่อนรหรือทีมวิศวกรเนี่ยต้องไปคอนเฟิร์มก่อนว่าสิ่งที่ระบบมันจะรันแบบอัตโนมัติเนี่ยหรือสิ่งที่มันฟอร์เควส์เนี่ยครับมันถูกต้องนะเพราะมันถูกคอเช็คมาแล้วจากการอนาไลน์แล้วได้อินไซต์แล้วมีข้อมูลรีพอร์ตต่างๆว่าโอเคเราสร้างโมเดลขึ้นมา R square เท่าไหร่ IMSE เท่าไหร่เทส t โมเดลมาแล้วมันเวิร์กเรามาโคพายล็อตให้สักเจชชันแล้วเออใช้ได้ถึงไปอัตโนมัติ แล้วเนี่ยฮเพราะมันจะต้องผ่านซีรีส์ of trust แต่จะมาตุ้มวันแรกเลยเนี่ยไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเฮ้ยโอเคเราจะเปลี่ยนโตโยต้าของคุณเนี่ยให้เป็นเซลไดคุณก็จีพายแล้วรถจะชนไหมนั่นแหละสิ <laughs> <laughs> เราก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจจนถึงจุดที่บอกว่าอ่ะโอเคเราอันล็อกเป็นออโตเมัตได้แล้วอะไรพวกนี้ครับก็เพราะฉะนนั้นการเ develop AI การเ develop theory ของการควบคุมแมชชีนก,ก็จะมาซีเควนต์ประมาณนี้ นะครับถึงจะทํามาแล้วหลายหลายไซส์แต่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ใช่ที่ผมอ,อ่าไม่ใช <"M ain S 2> ่ตึกผมอะ่ะไม่ใช่โรงงานผมอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าเวลาเราเอาไปให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะ Digitalize Big Data Analyze To Give Insight แล้วก็ค่อยไป c o p i l พ t ยแล้วก็ค่อยไป a u t o p i พ o ยครับก็จะมีซีรีส์ของของเดลูเบอร์เรที่เราให้ลูกค้าอยู่ ทีนี้เราคุยกับลูกค้าของเรายังไงถึงสามารถที่จะทําให้โปรเจกต์มันสําเร็จจนแบบโอเคพิสูจน์และประหยัดได้จริงทุกคนแฮปปี้ครับก็จริงๆอย่างอย่างผมย้อนกลับไปที่เหมือนอยากประหยัดพลังงานทุกคนติดโซล่าโซล่าก็อาจจะคืนทุน3ปี4ปีอะไรของนี้ใช่ไหมเพราะเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องใต้หลังคาลงมาเรื่องเอ e จ a n a g e มน n ์เรื่องการปรับปรุงบริหารจัดการดิจิตอลเอ จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะ Payback น้อยกว่า3ปีหรือบางที Payback น้อยกว่า1ปี 1> เพราะว่าผมยกเคสโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยเราเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทําระบบะเรียกว่าสมาร์ท o ูมแก๊สเอนเกจเขาโรงแรมนี่เป็นโรงแรมรักโลกใช้ดีอเทคโนโลยีคุณเข้ามาในห้องคุณสามารถคอนโทรลระบบต่างๆได้พลังงานลดลงอขายห้องได้แพงขึ้นครับ เพราะโรงแรมเราเป็น Green and Sustain and Smart เราเคยทำบาบกว่าเฮ้ยเราเราจะมีเหมือนทูฮะที่เป็น c a ล c u l เอเตอันนึงนั่งทำกับลูกค้า g e n นเรตบิ i คิวนั่งทำถ้าคุณขายห้องแพงขึ้นแค่5%จากห้องอขาย1,000 10, 0บาทขาย1,500คุณสามารถ Payback ได้ประมาณต่ำกว่าปีหนึ่งดังนั้นเนี่ยเทโลยีพวกเนี้ยฮะม,มันมันมีดีเทลเยอะมันเรียกว่ามันต้องคุยกันลึกอะมากกว่ามากกว่าเรื่องบนหลังคา แต่พอทําแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เทคโนโลยีฮะเมื่อก่อนกล้องสีตัวหนึ่งหมื่นบาทวันนี้กล้องสี่ตัวอาจจะพี่ละเออซื้อได้แบบกล้องตัวละสามร้ 300, อยห้าร้อยเพราะเนี่ยอุปกรณ์เนี่ย IOT มันเริ่มถูกแล้วแต่คําถามคือ Data เอา Data มาทำอะไรจะบริหารจัดการยังไง Payback มันลดลงเยอะมากหลายๆงานของเราครับเขาค่าไฟ5ล้าน10บล้านล้านหนึ่งทำระบบพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันปรับปรุงเนี่ยเรียกว่า สปีคืนทุน3ปีคืนทุนนะครับ <even S 2> like, อีเวนตหปีอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าเขาไปเรียกว่ามีมี plus อ่า upsize กับกับ property เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยโอเคมีเงินลงทุนครับ payback ปีครึ่งสบายลงแน่นอนได้เรื่องของ c a r ์บอนฟุต p ริน t ์รี u c t ชันค่าไฟลดลง Smart property บนะครับบางที่เราทำแดชบอร์ดให้เลยเรียกว่าเวลา อย่างพี่ทีละเดินเข้าตึกอะ่ะเฮ้ยบางทีตึกนี้ตึกกรีนมีโล่เต็มไปหมดเลยคําถามคือแล้วพี่รู้ไหมว่าเขาทํากิจกรรมด้านซั t เทนอะไรบ้างบางทีเราไม่รู้รู้เห็นคแค่สติ๊กเกอร์เราก็ไปเรียกว่าทํำแดชบอร์ดเพื่ออัพ a l u ูของ Property นั้นได้อีกเลยเพราะที่ี่ไอโอทเนี่ยมันไม่ได้แค่ดาวไซต์แต่มันได้อัพไซต์ทั้งเรื่องภาพหลักแล้วไป Value. อัพวา u ูบางที่มีสถิติมาบอกว่าเฮ้ยถ้าทำไวด์กอร์สมาร์สกอร์เอเจนซี่ n กรีนและ สมาร์ทอัพติกเอ,<พ>อร์เพราะเพยแ์แบ็กเนี่ยมันจะเร็ว o p ฮะออปชันสก็คือ,อถ้าต้องปรับปรุงเยอะๆเข้าใจได้บางทีตึกเก่า10ปี20ปี Facility ิตีก็จะมีบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทเอสโคนะครับที่จะไปลงทุนให้นะครับลงทุนให้เสร็จปุ๊บก็แบ่งจากผลประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีออปชันนี้รวมถึงเราก็จะมีพาร์นเนอร์กับธนาคาร นะครับถ้าวันนี้เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์สีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีอะไรก็ตามามีกรีนไฟแนนซ์ไม่ใช่เฉพาะแค่โซลา่าแต่เป็นสําหรับการปรับปรุงเอฟเฟนซี F N C, นะครับผมว่าโซลา่าทุกคนเก็ตละโอเคต้องติดหลังคาแต่ผมถามพี่แล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นตึกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหรือคุณมีพื้นที่ที่จํากัดในการติดโซล่ามันมีพื้นที่ติดเท่าไหร่กันเองครับหลังคามีนิดเดียวหรืออาจจะไม่มีพื้นที่เลยดังนั้นสิ่งที่คนโฟกัสคือ under the roof ว่า under the roof มีอะไรและแบงค์ยินดีที่จะเรียกว่าเขาก็จะมีคเณลี่ิว,ว่าคุณคต้องใช้ไฟเกินเดือนละห้าแสนใช้พลังงานเกินเท่านี้คุณต้องอะไรบ้างเ่ยฮะก็สามารถที่จะได้เรียกว่า green loan green financing จากธนาคารได้แล้วก็เรียกว่าธนาคารก็พร้อม support มีทู o ต่างๆผมเห็นธนาคารเนี่ยวันนี้มีกระทั่ง carbon accounting platform ให้ลูกค้าธนาคารใช้ฟรีรแล้วมาต่อยอด s o ลูชันพาร์เนอรที่เป็นค a r ์บอน e ีด c t อ o n อย่างเราแล้วก็ทำคาร์บอนลีดเดชัรวมถึงการ Verify ไปทำเซอร์ติฟิเคตต่างๆไปทำเลสไปทำทีเวอร์ไปทำ, ACE, ปทำ, TV, ปทำเออเช็ k โรงแรมไปทำเ,ออเรื่องอื่นๆอะไวกนี้ก็ก็ผมมองว่าวันนี้อีโค y ิสต m มันปลักไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะลงทุนเองคุณจะหาเอสโมาลงให้หรือคุณจะกู้แบงค์มันมีมันมีเรียกว่า Option เยอะมาก นะครับแล้วก็เทคีนโอยีค่อนข้างถูกสิ่งสําคัญที่เราต้องการเน้นคือยังไงก็ตามเนี่ยจะใช้โซลูชันเราไม่ใช้โซลูชันเรา Data มีประโยชน์มากๆกับกับพาร์ตี้นะครับและอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมอยากเน้นมากๆก็คือว่าวันนี้เราพูดถึงการลดการใช้พลังงานกันลดลกร์บอนมาตรฐานการวัดผลประหยัดเราอาจจะไม่สามารถใช้ได้แล้วว่ามกลาปี67เทียบกับมกลาปี66ใช้ไฟเท่าไหร่เพราะโลกมันร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นเนี่ย แต่ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานคุณดีขึ้นควรจะใช้พลังงานมากกว่าแต่ประสิทธิภาพพลังการใช้พลังงานคุณดีขึ้นมันหมายความว่าคุณสามารถคิดเซฟวิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานต่างๆเนี่ยที่มาจับการคำนวณของเซฟวิงด้วยการคำนวณโลคาบอนด้วยอย่างของออสเตรเนียเราใช้มาตรฐานชื่อว่า IPMVP นะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับโลกทั้ง ไทยเอสโกเองทั้งกระทรวงพลังงานเองท,ที่ใช้เป็น Reference ฟังดูแบบนี้นี่ก็เป็นเทรนด์ของธุรกิจเลยนะครับเพราะทุกอย่างเกีย่ยไปทางเรื่องของ d t t นะผมชอบที่ดรอาร์มบอกว่าอะไรที่มันอยู่ under the roof เพราะว่า over the roof มันเป็น p h สิก c a l คุณรู้อยู่แล้วคุณจะติดโซล่าเซลล์ได้กี่แผงหันไปทิศไหนรับแดดได้แต่จริงอีกส่วนที่มันจะช่วยเราคือ Data ซึ่งนี่มันอยู่ใต้หลังคาและมันจับต้องอยากดรอาร์มมอง อนาคตของความที่ประเทศไทยจะพัฒนาเรื่องของสมาร์ทซิตี้สมาร์ทบิลดิ่งต่างๆในอนาคตไว้อย่างไงบ้างครับอืมครับผมก็ต่อยอดจากที่พูดไปครับก็คือเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเราดูรอบๆเราใช่ไหมครับเราดูอย่างสิงคโปร์สิงคโปร์จะมีแพลตฟอร์มชื่อว่า s l e บซูเปอร์โล n e เอ y เน i l d จีบถ้าเราเข้าไปดูข้างในฮะเราจะเห็นตึกทั้งหมดของสิงคโปร์จะเป็นรีเทลจะเป็นโฮเทลจะเป็นบิลดิ่งมีข้อมูลทั้งหมดเลยฮะ เบนชมากกันนะครับว่าใครดีใครไม่ดีนั่นนู้นนี่นะครับเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยผมว่าในมุมของการวิชวลเซ t ชันก่อนทำให้มองเห็นวันเนี้ยเราอาจจะมีเกณฑ์บ้านเราว่ามี BEC code มี H EPS มี net zero คือเรามีเกณฑ์แต่เรายังมองเรียกว่ามองไม่เห็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะถ้าเราคอมเพลแเราก็แข่งกันได้ แข่งกันมันก็ทําให้เรียกว่าทุกคนก็อยากจะไปแหละอาชีพแหละเน็ตซีโรหรือว่า,หร,วาหรือว่าการลดพลังงานในด้านเทคโนโลยีเองครับผมมองว่าโอเควันนี้บ้านเราเนี่ยน่าจะเก็ตแล้วแหละว่าโอเคมี i t นะีนะมี u i l d i n g a u u t o m t t o o นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ stuck กันอยู่ที่ d i i จิ l i z a t i o n m a n ม a l ไม่เวิร์คเดินกดเดินนะก็ d i g i t a l digitalize มาให้มันมองเห็นมันมีติ้ได้มันคอนโทรลได้มันตั้ง c h e d ตดูได้ มันจะดู Alert a l อะลได้แต่อีกสเต็ปหนึ่งการที่เราจะไป Big Data การที่เราจะเอาข้อมูล Integrate ร่วมกันทำเอมันเรียกว่าอันเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่บ้านเราต้องต้องคิดคนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเราพูดถึง Smart City Smart City เนี่ยมันมีหลายระบบน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกว่าในอาคารเราเนี่ยเรายังไม่สามารถรวม โซล่าคุยกับรถไฟฟ้าได้คุยกับแอร์ได้คุยกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นกล้องอันนี้ยากรับะนี่ยเหมือนหลายๆโปรเจกต์ในบ้านเราที่เราจะเห็นโครงการขนาดใหญ่ทำทำสมาร์ทซิตี้ทำอะไรก็ว่าไปเพราะฉะสิ่งที่ต้องโซฟะครับเรียกว่าต้องโซฟ์เรื่องนี้แหละต้องโซฟ์เรื่องของ Data I n t e g r a t i o n ครับต้องโซฟ์เรื่องของเราเราพูดถึงคำศัพท์นะฮะเราเรียกมันว่า On t ology มันจะมีภาษาอยู่ว่าเฮ้ยอุปกรณ์พวกนี้ไลท์ติง้งแอร์คนพูดภาษาเลยดี มันควรจะมีภาษาอังกฤษหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันเนี้ยมันมี ontology แล้แต่วิศกรที่ apply ontology ตรงเนี้ยอาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่าคุณไม่ใช่แค่เข้าใจงานระบบแต่คุณต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์แล้วพวกนี้ฮะผมว่ามันก็ต้องผลักดันคนพวกนี้ยผลักดันวงการนี้ให้ให้เข้าใจนะทีนี้พอพอมองต่อฮะอย่างโซลูชันที่เราทำวันนี้ฮะผมแบ่งตึกเป็น6ยุค เป็น6 g เจเนอเรชันนะครับเจเนอเรชันที่1คือทุกอย่างแมนนวลเจเนอเรชันที่2คือไปกดหน้าตู้เจเนอเรชันที่3คือดิจิทัลเจเนอชันมีหน้าจอเป็นรีโมทเจเนอเรชันที่4คือมีบิ๊กดาต้าเจเนอเรชันที่5ที่เราทำอยู่เนี่ยคือ AI Control รเจเนอเรชันที่6คือ d i t a l t w i n วิเราพูดกันถึงว่าเซลล์ได้วิ่งคารับก่อนที่ AI จะมาขับรถจริงได้ต้องสอน AI ขับรถในเกม ทำซูมเลชันในเกมเหมือนเราเล่นมาริโอ a r รอะไรเงี้ยถ้าใครใครเรียน AI ก็จะมีโจทย์ฮะเฮ้ยคุณจะทำา AI คขับเซลล์ดวิ่งคุณทำา AI ขับมาริโอ mm hmm. คาร์ท Kart, mm hmm. หรือเกมให้ได้ก่อน Property เหมือนกันฮะการจัดการ Facility ต่างๆเหมือนกันก็เพราะ,ะโลกในยุค Digital Twin นะฮะอ่ามันต้องจำลองฟิสิกส์จริงๆของของอาคารของ Property ของโรงงานวันนี้เหมือนโรงงานฮะโรงงานก็มีทวินแล้วล่ะที่ใส่มาชีนเข้าไป สร้างกรอบอาคารขึ้นมาใส่โซล่าแล้วก็ซิมูเลตการใช้พลังงานวันนี้โลกซิมูเลชัน n ่ะผมว่ามันมาไกลละนะครับถ้าเราดู n v i d i ีฮะ n v i d i ีจะมี Nvidia ulus, Nvidia n v i d i ี m o d ย l u s n v s NV a o m n ีเด r ย e แล้ววันนี้ที่สามารถจำลองโลกจริงๆได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยโลก d ิจิ t a ลทวินจะเป็น p l เพลกลา d ของ AI เข้าไปเรียนรู้ว่าตึกที่เราจะสร้างเนี่ยโมเดลเป็นแบบนี้ โ per ation จะเป็นแบบนี้เราสร้างวอ t อฟ s ีเนเรโอได้เยอะเลยเพราะมันเก่งในตึกทวินก็เอาโมเดลนั้นมามาใช้กับโลกจริงได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางอ u t ตเทกเนี่ยเราก็พยายามที่จะรีเสิร์ชไปด้านนี้ฮะไปด้านทวินสร้าง Physics m o เดลสร้าง e n g i n e e r ยริ m งโมเดลเอา AI ไปสอนมันแล้ววันหนึ่งมันน่าจะเก่งในโลกจริงสิ่งเราต้องการจะทำอีกอันนึงก็คือเหมือน,นที่มันที่พูดไปว่าเฮ้ยเฟดเดอ e ์เร a ต n i เลอร์นมันต้อง l e ียนจากหลายๆซอสรวมกันได้เพราะผมมองว่าอนาคตคือเรามีดิจิตอลทวินเป็นเลเยอร์หนึ่งแบบหลายๆตึกหลายๆฟ a c i ซิลิตี้เอา AI เข้าไปเรียนแล้วก็มาใช้กับโลกจริงได้อันนี้ผมว่ามันมันฟังดูเหมือนไซไฟแต่จริงมันมีล้ครับอ่ามันมีโลกของทวินละมันมีโลกของซอฟต์แวร์ IoT ละมันซิงค์ข้อมูลกันได้แต่ในเรื่องของแบบการเอามาแอพพลาย การเอาแา a พลายใช้จริงเนี่ยผมองว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับสิ่งที่เราต้องทดสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในโลกของ Mobility มันสักเซสไปแล้วครับสร้างเกมขับรถเสมือนจริงผมว่าวันนี้มันง่ายมากเอา AI ไปสอนมาใช้ในโลกจริงให้ขับรถไม่ชนคนครับมันทําได้แล้วแต่แสดงว่าในโลกของอาคารผมเรียกว่าโลกของ Stationary ี อยู่นิ่งๆแต่มันก็มีแมชช้นที่มันมุ๊วิงอยู่มันก็ควรจะเอามาใช้ได้ครับซึ่งวง,งการตรงนี้เรียกว่ามันกําลังพุชอยู่อาจจะตามหลังโมบิลิตี้นิดนึงแต่มันคือสิ่งที่มันต้องต้องไปครับต้องไปเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายประเทศไทยก็อาจจะต้องมีแพลตฟอร์มที่เบนช์ m a r k กิ้งครับเบนช์ n g กิ้งแล้ว มันจะได้เกิดการแข่งขันครับการเป็น Net ซีโรหรืออะไรก็ตามเทคโลีมันมาแล้วแหละแต่ว่านโยบายหรือการผลักดันมันจะมาเมื่อไหร่เท่านี้